สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูนกนะคะมาสอนวิชาสังคมนะคะวันนี้จะสอนเรื่องพุทธประวัตินะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะประวัตินะคะก็คือเรามาทบทวนเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้ากันนะคะไหนลองคิดลองตอบสิคะศึกษาพุทธประวัติเนี่ยจะได้รับผลดียังไงคะก็ได้ทราบประวัติของพระพุทธศาสนาประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นใครศาสดาของศาสนาพุทธนั่นเองแล้วก็ได้แบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องพุทธประวัติก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ประสูติตรัสรู้จนถึงปรินิพพานเราเป็นชาวพุทธเราควรที่จะรู้นะคะนักเรียนลองดูนะคะพอเกิดนะคะพอประสูติก็ได้พระนามว่าสิทธัตถะพอพระชันษาได้16ก็อภิเษกสมรสพอ29ก็ออกผนวด35พระชนมายุได้35ถึง80ก็ประกาศศาสนานะคะและในวันขึ้น15ข้ามเดือน6เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะที่สำคัญเกิดการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันเลยวันขึ้น15ข้ามเดือน6นะคะพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะนะคะกษัตริย์ผู้ครองนครกรุงกบิลพัสดุ์กับพระนางสิริมหามายาพระพุทธเจ้าประสูติเมื่อวันขึ้น15ข้ามเดือน6ใต้ต้นสาระณลุมพินีวันซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะเมื่อพระชนมายุได้7วันพระมารดาก็สวรรคตต่อมาเมื่อเจริญวัยก็ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาความรู้ต่างๆจนแตกฉานนะคะเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาเมื่ออายุได้29พรรษาเสด็จออกประพาสนะคะก็เห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิตซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดการสลดพระทัยนะและเข้าใจความจริงของชีวิตว่ามีแต่ความทุกข์ทำไมนะคนเหล่านี้ถึงจะพ้นทุกข์ได้นะคะต่อมาพระองค์ก็ได้เห็นนักบวชซึ่งมีกิริยาสงบและพระองค์ทรงพอพระทัยและเห็นว่าหนทางเนี้ยน่าจะเป็นหนทางที่ดับทุกข์ได้พระองค์ก็เลยตัดสินใจออกผนวดเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ในคืนวันที่พระนางยโสธราประสูติพระโอรสนะคะพระโอรสของพระองค์มีพระนามว่าราหุลตอนนี้หลังจากที่ทรงผนวดแล้วพระองค์ก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์อยู่นานถึง6ปีนะคะก็จากที่นักเรียนรู้นะคะว่ามีการทรงแสวงหาหนทางพ้นทุกข์มากมายหลายวิธีมากนะคะจนกระทั่งตรัสรู้อริยสัจ4ในวันที่15ข้ามเดือน6นะคะและได้ประกาศธรรมนะคะธรรมที่ตรัสรู้ได้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าอริยสัจ4นั่นเองนะคะและทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกที่ไหนคะที่ป่าอะไรอิสิตนะมฤคทายวันนะคะต่อมาคำสอนของพระองค์ก็ได้เป็นที่ยอมรับนะคะทีนี้เมื่อพระพุทธเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว
ได้เสด็จมาเทศนาสั่งสอนประชาชนจึงให้การรู้ทายีอมาตย์เสด็จไปทูลพระองค์มาที่กรุงกบิลพัสดุ์แต่เมื่อการรู้ทายีมานะคะพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมให้ฟังนะคะจนทั้งหมดเลื่อมใสนะคะแล้วขอบวชเป็นพระสงฆ์หลังจากบวชแล้วการรู้ทายีก็ได้ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ตามพระราชดำรัสของพระเจ้าสุทโธทนะรุ่งเช้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดเดินบิณฑบาตตามท้องถนนผู้คนที่เดินไปมาก็แปลกพระทัยแปลกใจอ่ะแปลกใจว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเป็นถึงพระราชโอรสของกษัตริย์มาเดินบิณฑบาตแต่เช้าเลยก็หยุดมองด้วยความประหลาดใจเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงรู้สึก อาจจะอับอายนะคะว่าเอ๊ะเป็นถึงพระพุทธเจ้าหรืออย่างนี้เป็นกษัตริย์ทำไมต้องมาเดินขอข้าวจากชาวบ้านนะคะแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตั้งแต่ตมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สิ้นสุดความเป็นกษัตริย์และเริ่มต้นเป็นพุทธวงศ์นะคะซึ่งมีประเพณีการบิณฑบาตสืบสายกันมาตลอดแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้พระเจ้าสุทโธทนะฟังเมื่อฟังจบก็บรรลุเป็นโสดาบันนะคะส่วนราหุลกุมารพระพุทธเจ้าก็โปรดให้พระสารีบุตรจัดการบวชให้เป็นสามเณรนะคะแล้วก็ดำริว่าการประทานราชสมบัติในทางโลกเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถาวรเต็มไปด้วยความทุกข์ในการเก็บรักษาสมควรประทานทรัพย์อันประเสริฐที่เรียกว่าอริยทรัพย์คือธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาสำหรับนันทกุมารผู้เป็นพระอนุชาประสูติแต่พระนางปชาวดีโคตมีก็ได้บวชเป็นพระภิกษุด้วยตลอดเวลา45พรรษานับตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระมหากรุณาเสด็จประพาสประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในแคว้นต่างๆมากมายนะคะและภารกิจที่ปฏิบัติ5ประการที่เรียกว่าพุทธกิจสำคัญนะคะอันนี้นักเรียนมีอะไรบ้างดูสิคะเวลาเช้าก็เสด็จบิณฑบาตนะคะเพื่อโปรดสัตว์โดยการสนทนาธรรมหรือแสดงธรรม2เวลาเย็นก็แสดงธรรมแก่ประชาชนที่มาเฝ้า3เวลาค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระสงฆ์4เวลาเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดาและพระมหากษัตริย์5เวลาใกล้รุ่งก็ทรงพิจารณาสัตว์โลกว่าผู้ใดมีนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้เพื่อจะเสด็จไปโปรดในเวลาเช้านะคะอันนี้นักเรียนลองอ่านดูนะคะการสืบสายของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สืบสายราชวงศ์นะคะแต่เป็นไปด้วยบำเพ็ญการบำเพ็ญบารมีนะคะตอนนี้คือสรุปนะคะพุทธประวัติก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าศาสดาของพระพุทธศาสนานะคะบูรณาอาเซียนนะคะเศรษฐกิจพอเพียงการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำได้โดยยึดหลัก3อย่าง
3พอคือพออยู่พอกินและพอใช้นอกจากนี้ควรดำเนินชีวิตอย่างประหยัดประกอบอาชีพสุจริตตั้งสติให้มั่นคงทำงานอย่างรู้ตัวไม่ประมาทใช้ปัญญาและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจซึ่งสอดคล้องกับหลักปัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกว่าทางสายกลางที่ไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปหรือที่เรียกว่ามรรคมีองค์8ที่ทำให้พระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะนี่ดูดิแบบฝึกหัดที่ครูจะให้คืออะไรอันนี้คือเหตุการณ์ในพุทธประวัติที่สำคัญ3วัน5วัน7วันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะกิจกรรมนี้ครูจะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะแล้วทำในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานก็ได้นะคะทำแบบนี้เลยให้นักเรียนเขียนมาแล้วมาส่งครูในตอนเปิดเทอมนะคะกิจกรรมนี้ครูฝากเอาไว้ในเรื่องนี้ขอให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้และมาส่งครูตอนเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบคำบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ